สดีค่ะกลับมาพบกับยูดีอุคุรีอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยยูดีมีบิวตี้ไอเทมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็แบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนั่นก็คือเจ้านี่เลยแต่แต้นะคะปากกาทาเล็บนะคะหรือว่าที่ทาเล็บในรูปแบบปากกานั่นเองเย้ yeah, นะคะคือยูดีเนี่ยไปเที่ยวฝรั่งเศสนะคะเลยมีโอกาสได้ไปซื้อมาลองใช้นะคะคืออันนี้มันจะมีวางขายเฉพาะโซนยุโรปเท่านั้นนะคะใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวแถบยุโรปเนี่ยสามารถซื้อมาลองใช้ได้เลยนะคะเป็นของแบรนด์ Royal Baris นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นยาทาเล็บในรูปแบบปากกานะคะเขาบอกว่ามันสามารถทาเล็บได้ง่ายดายนะคะเหมือนเวลาเราใช้ปากกาเมจิกมาวาดเล็บเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะภายใน40วินาทีนะคะเนื้อยาทาเล็บเนี่ยมันจะแห้งไปเลยอย่างรวดเร็วซึ่งตอนยูริอยู่ที่นู่นเนี่ยก็มีโอกาสได้ลองแล้วนะคะคือลองแค่เทสนะลองแล้ว1นิ้วนะคะแล้วก็แบบมันแห้งไวมากอ่ะคือแบบทาปุ๊บนะแบบรู้สึกแบบแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ถึง1นาทีก็40วินตามที่เขาบอกแหละแล้วมันก็แห้งไปเลยนะคะแต่ว่าเนื้อเท็กเจอร์มันก็ออกจะแบบด้านๆเหมือนสีทาเล็บธรรมดานิดนึงนะคะคือมันจะไม่ได้วาวเท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนแบบยาทาเล็บเจลนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะมันตกแท่งละประมาณ 9.9 ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันประมาณ380กว่าบาทนะคะแต่อยู่ดีรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะแพงไงก็เลยซื้อมา2แท่งพอนะจ๊ะเพราะงบประมาณเราไม่พอจริงๆนะคะคนแลกเงินไปน้อยด้วยอ่ะก็เลยได้มาแค่2แท่งนะคะแล้วก็แบบมันก็เป็นข้อดีนะถ้ามันใช้ไม่ดีเราจะได้รู้สึกไม่เสียดายเงินนั่นเองนะจ๊ะซึ่ง2สีที่อยู่ดีสอยมานะคะก็เป็นนี่เลยนะสีโทนออกแดงเข้มแล้วก็สีโทนชมพูเข้มนะคะเป็นเบอร์403แล้วก็203นะคะก็เป็นโทนที่ออกจะเข้มนิดนึงนะคะอยู่ดีคิดว่ามันน่าจะสวยเนาะวันนี้อยากจะลองทาทั้ง2สีเลยทีเดียวนะคะโดยจะทาแบบข้างนึงสีนึงข้างนึงสีนึงและที่สำคัญนิ้วนางนะคะจะเป็นสลับสีกันนะคะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทากันเลยดีกว่านะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวอยู่ดีจะใช้สีแรกกันก่อนเนาะเป็นสีเบอร์403นะคะวิธีการใช้นะคะก็คือให้เราเนี่ยหมุนตรงหัวออกมาแบบนี้นะคะมันจะออกมาอย่างง่ายดายและตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบจุกสีขาวๆนะก็คือมันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะให้เรากดตรงตูดของเขานะคะตรงนี้นะคะกดจึ๊ก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 นะคะเดี๋ยวสีมันจะค่อยๆออกมาข้างล่างนี้แล้วนะคะนี่เห็นป้าพอมันซึมออกมาแล้วอ่ะมันก็เป็นสีค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะและทีนี้นะคะยูริขออนุญาตนั่งคุกเข่านะคะเพื่อเป็นการทาเล็บนะคะที่สวยงามของเรานะคะเดี๋ยวยูริเนี่ยจะทาสีแดงอันนี้นะคะทุกนิ้วเลยละกันวิธีการทาของเขาก็จะแบบง่ายดายมากนะเขาบอกว่าแค่เราเพียงทาเหมือนปากกาเลยจ้ะแต่มันก็ต้องใช้สมาธินิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบทาแล้วมันจะแบบสวยเลยนะก็ต้องใช้สมาธิเหมือนการทาเล็บแบบพวกการธรรมดาเหมือนกันนี่เห็นปะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบวาดแบบนี้เลยทีนี้ยูริไม่ได้เอายาล้างเล็บติดมาในห้องนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทานะคะให้มันสวยงามยูริก็จะใช้หัวแหลมๆเนี่ยตัดมาด้านนี้ไม่ให้มันเปื้อนนะคะโอเคเสร็จได้แล้วนะคะ1นิ้วสีสวยเก๋ๆแบบนี้นะคะ1นิ้วของเราก็ทาไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่เปื้อนด้วยเนาะมีเปื้อนเบาๆนะคะแต่เราก็สามารถเอาเล็บนะคะขีดออกได้เดี๋ยวเราจะดูว่ามันแห้งเร็วขนาดไหนนะคะทุกคนแบบพอสีมันเริ่มจะหมดนะคะให้เรากดตูดมันนะคะมันจะได้มีน้ำไหลออกมานี่ๆๆเห็นปะสีมันก็จะไหลออกมาแล้วอะนี่ระหว่างทาเล็บที่2เล็บแรกเหมือนจะแห้งแล้วอะคือแบบมันเหมือนจะแห้งแล้วแห้งแล้วจริงๆทุกคน40วิด้วยอะเล็บแรกแบบแห้งไปแล้วอะเราก็ทาสีแดงเสร็จเรียบร้อยนะคะอยู่ดีจะมาใช้สีแชมพูทานิ้วนางกันเลยดีกว่านะคะก็เหมือนเดิมนะคะเวลาเปิดอันใหม่เนี่ยเราก็ต้องกดให้เนื้อมันออกมาและระหว่างที่ทาอยู่เนี่ยเราก็จะต้องกดไปด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยเนื้อมันก็ตัวหมึกมันก็ไม่ไหลออกมานะคะคืออารมณ์เหมือนใช้ปากกาเมจิกวาดแบบเล็บอยู่เลยอะจริงๆแต่สีแดงนี้สวยมากอะสีแบบดาร์กมากเลยนะคะทุกคนแล้วสวยงามหนึ่งข้างนะคะง่ายดายและรวดเร็วแล้วก็แบบแห้งจริงๆอ่ะภายใน40วิตามที่นางเคลมเลยนะคะตอนนี้คือแบบแห้งแล้วฉันสามารถทำอะไรต่อก็ได้อ่ะอ้าวดีคราวนี้นะคะเรามาต่อด้านซ้ายกันเลยดีกว่านะคะซึ่งมันจะต้องใช้สมาธิสูงมากๆนะคะทุกคนงั้นเราตัดภาพเราจะไม่พูดอย่างเดียวนะคะ
คะสวยงามดูเงาเหมือนกันนะเท็กเจอร์เหมือนการทาสีทาเล็บธรรมดาเนี่ยแหละนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบวาววิ้งวังเหมือนการทาเล็บเจลขนาดนั้นนะคะแต่ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยคือสวยเลยนะคะก็คือเราใช้ด้านขวาเนี่ยมาระบายนะคะแต่ว่าด้านขวาที่ใช้ด้านซ้ายมาระบายเนี่ยเราไม่ถนัดอย่างรุนแรงนะคะในการใช้ปากการะบายมันก็แบบค่อนข้างจะเละเกินขอบไปนิดนึงแต่เนี่ยไม่ได้ทำการเช็ดขอบอะไรแต่อย่างใดนะคะคืออยากให้รู้ว่าเวลาการใช้ปากกาเนี่ยมันถนัดแค่ไหนมันถามว่าถนัดไหมมันก็ถนัดนะแต่ขอไปฝึกสเกลนะคะในการใช้มือซ้ายมาวาดด้านขวานิดนึงนะเพราะว่าแบบมันไม่ถนัดเลยจริงๆนะคะในการใช้ปากกามันก็เหมือนการใช้ดินสอเขียนมือซ้ายนั่นแหละมันก็แบบมันอาจจะยากนิดนึงนะคะสรุปเลยละกันนะยูรีว่ามันดีนะคะก็คือมันสะดวกสบายนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะข้อเสียอย่างหนึ่งที่ยูรีไม่ค่อยชอบก็คือเวลาเราจะต้องแบบทาสีแล้วมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าพอเราทาชึดๆๆแล้วแบบน้ำยามันเหมือนไม่กริ้งลงมาเหมือนมันไม่ไหลไม่ต่อเนื่องเราต้องพยายามแบบคอยกดตรงตูดมันเรื่อยๆแบบกดๆๆๆๆนะคะเพื่อให้แบบน้ำยามันไหลแล้วบางทีน้ำยามันดันไหลเยอะเกินนะคะแล้วเราก็ต้องค่อยๆเกี่ยๆๆอีกมันก็เลยเป็นข้อเสียตอนเวลาแบบน้ำยามันไม่ค่อยต่อเนื่องคือหัวลุคกิ้งมันอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของเขาที่เป็นรูปแบบปากกาบางทีเราใช้แบบว่าเป็นยาทาเล็บในรูปแบบขวดผู้กันเนี่ยเราสามารถคอนโทรลน้ำยาได้ว่าเราจะเอาเยอะแค่ไหนนะคะมากแค่ไหนแต่อันนี้มันแบบมันไม่สามารถมองเห็นได้เราต้องกดมาแล้วก็แบบวาดไปเลยอะประมาณนั้นนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นข้อเสียในการคอนโทรลตัวน้ำยาให้มันไหลออกมานิดนึงนะคะนอกนั้นคือยูรีว่ามันเวิร์กมากเลยจริงๆอ่ะแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงนะคะคือตอนนี้ยังไม่มีวางขายที่ไทยนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีมาวางขายก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็นั่นแหละค่ะไปพรีออเดอร์กับแม่ค้านะคะออนไลน์ทุกท่านเลยนะคะตามสบายเลยนะคะตอนนี้ก็ฝากร้านกันได้เต็มที่เลยค่ะโอเคเนาะก็สำหรับใครนะคะที่อยากให้ยูรีเนี่ยมาลองนะคะไอเทมอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าทำคลิปอะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิป YouTube นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยูรีจะเลื่อนลงไปอ่านว่าโอเคทุกคนอยากให้ยูรีทำคลิปอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาทำให้ตามเก็บให้แน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝาก Subscribe ช่อง YouTube ของดีนิดนึงนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าตึ้งๆนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของยูรีกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะยูรีคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะกับเล็บสวยๆแบบนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใช่ไหมโอ้ยดีอ่ะสวยเนาะแต่อย่าต้องไปเก็บขอบก่อนแอบเละมากอ่ะเล็บขอบอ่ะแต่ถ้าทาเคลือบเงาน่าจะสวยอย่างเงี้ย